าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18 นาฬิกา 8 นาทีรัฐภูมิโตคงทรัพย์รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยอัดรัฐบาลไม่สนใจเสียงของประชาชนหลังสบค.มีมติให้สถานบันเทิงเปิดได้16 มกราคม 65 แนะแจ่งเงินเยียวยาอย่างน้อย 5,000 บาทต่อเดือน18 นาฬิกา 20 นาทีพลตำรวจตรียิ่งยศเผยตำรวจไม่ยืนยันล่าตัวบอสอยู่วิทยาก่อนคดีขาดอายุความอย่างไร้เบาะแสที่กบดานแจงไม่มีงบเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อน18 นาฬิกา 32 นาทีผู้สมัครอบต.จังหวัดชุมพรเร่งหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายนเน้นลงพื้นที่เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียง18 นาฬิกา 41 นาทีพลตำรวจเอกรอยอิงค์ข้าไพโรจน์สั่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ตั้งกรรมการสอบด่วนกรณีฝ่ายปกครองบุกรวบบ่อนบาคาร่าสั่งเชือด 5 สภ.เมืองอุบลล่าสุด 18 นาฬิกา 54 นาทีพัทลุงตำรวจแกะรอย 3 คนร้ายขับเก๋งรัวอาวุธสงครามยิงถล่มบ้านประชาชนในอำเภอป่าพยอมจากภาพกล้องวงจรปิดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup